สวัสดีค่ะชีวิตติกรัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวต้มเล้งแซ่บค่ะคือพอดีเจอยากกินข้าวต้มมากเลยเปิดตู้เย็นดูดันมีเล้งพอดีเลยค่ะเนื้อเล้งแบบเปื่อยๆนุ่มๆละลายในปากลื่นลงคอโอ้ยฟินสุดๆอย่ารอช้าไปค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะพอหั่นเสร็จแล้วจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนมาต่อกันที่ต้นหอมค่ะหั่นส่วนท้ายออกจากนั้นก็ลงมือซอยต้นหอมได้เลยพอซอยต้นหอมเสร็จแล้วจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วไปต่อกันที่ขั้นตอนการต้มเล้งได้เลยตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปใส่เกลือกระเทียมรากผักชีพอน้ำเดือดจากนั้นใส่เล้งลงไปเลยแล้วใช้ทัพพีคนให้เล้งกระจายตัวและน้ำซุปก็จะหวานนะคะแถมยังได้กลิ่นหอมของน้ำซุปด้วยจากนั้นค่ะหรี่ไฟลงให้เป็นไฟกลางเจก็จะเคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวทิ้งไว้2ชั่วโมงรอให้เนื้อเนี่ยนุ่มๆเปื่อยๆแต่ถ้าต้องการให้เนื้อล่อนจากกระดูกมากกว่านี้ก็เคี่ยวต่ออีก1ชั่วโมงนะคะพอเคี่ยวเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็ตักเล้งขึ้นได้เลยเราจะไม่เทน้ำทิ้งนะคะเราจะเอามาต้มข้าวต่อค่ะนำข้าวเปล่าใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็ค่อยๆคนให้เม็ดข้าวกระจายตัวไปเรื่อยๆค่ะข้าวก็จะนิ่มๆทานง่ายแต่ไม่ต้องเละนะคะพอข้าวนิ่มแล้วจากนั้นปรุงรสได้เลยค่ะเริ่มจากซีอิ๊วขาวน้ำปลาตั้งฉ่ายจากนั้นก็ใส่เล้งลงไปค่ะใส่ให้หมดเลยเล้งเปื่อยๆกินแทบเพลินจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดค่ะแล้วโรยด้วยต้นหอมขึ้นช่ายจากนั้นปิดไฟจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวต้มเล้งแซ่บเป็นยังไงกันบ้างค่ะทำง่ายชิมิล่าเจ๊บอกเลยว่าสูตรนี้กลมกล่อมต้องยกนิ้วให้นางจริงๆเนื้อเล้งคือเปื่อยนุ่มน่าทานสุดๆทำตามเจ๊ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่าลืมทำทานกันแล้วเอามาอวดเจ๊กันด้วยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ